ที่ที่ฉันจะบอกต่อไปนี้ก็คือที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะคะ คือมีคนปกปิดข้อมูล ปกปิดข้อมูลว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทีนี้พอเอาเชื้อโควิดไปแพร่กระจาย2หมู่บ้านติดเชื้อไปเกือบครึ่งหมู่บ้านนะคะ ทีนี้ชาวบ้านเครียดจัดเลยร้องขอว่าขอให้นำนักจิตเวชเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาช่วยคุยกับชาวบ้านหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าพอมันติดไปเกือบครึ่งหมู่บ้านเครียดจัดเลยนะคะเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่ลำปางค่ะอยู่ที่ลำปาง2หมู่บ้านมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดก็ทำให้หมอพยาบาลโดนกักตัวไปด้วยเหมือนกันนะคะผู้ว่าลำปางออกมาบอกเมื่อวานนี้ว่าได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโควิด19กรณีนี้เขาเรียกว่าคลัสเตอร์อำเภองาวค่ะซึ่งคลัสเตอร์นี้มี2หมู่บ้านได้แก่บ้านร้องกับบ้านแหงว่าตอนนี้เนี่ยมีการพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่6เมษายน218คนแล้วนะคะ อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดก็คืออำเภอเมืองจำนวน94คนรองลงมาแจ้ห่มและอำเภองาวจำนวน30คนและ23คนตามลำดับค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล86คนตอนนี้หายแล้ว132คนนะคะกรณีการไปพบผู้ติดเชื้อโควิดในอำเภองาวตำบลบ้านร้องก็พบผู้ติดเชื้อจำนวน5คนด้วยกันนะครับเชื่อมโยงกับการติดเชื้อที่จังหวัดพะเยาครับคือเป็นคนบ้านร้องแต่ว่าไปค้าขายของที่ตลาดพะเยานั่นเองครับทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวน54คนสัมผัสเสี่ยงต่ำ145คนส่วนกรณีตำบลบ้านแหงครับพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน14คนก็เชื่อมโยงกับการติดเชื้อที่กรุงเทพนี่แหละครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง166คนสัมผัสเสี่ยงต่ำ23คนครับค่ะจากการสอบสวนโรคนะคะก็พบว่าช่วงสงกรานต์นี่แหละค่ะสงกรานต์ที่ผ่านมา 11-16 เมษายนมีลูกกลับมาจากกรุงเทพพอกลับมาปุ๊บมีการทานอาหารดื่มสังสรรค์กันนะคะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโดยผู้ป่วยลำปางรายที่199มีอาการปวดศีรษะในวันที่23เมษายนก็เลยไปรักษาตัวที่รพสต.บ้านแหงใต้ค่ะแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยมีอาการเวียนหัวไอเจ็บคอมีน้ำมูกไม่มีไข้ให้ประวัติแบบนี้ว่าไม่ได้มีการไปสัมผัสผู้ติดเชื้อคือปกปิดข้อมูลนะคะไม่มีญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์ก็เลยวินิจฉัยบอกว่าอ่ะในเมื่อคุณไม่ได้ไปคลุกคลีกับผู้มีความเสี่ยงน่าจะเป็นปอดบวมค่ะจากนั้นมีการส่งตรวจเชื้อโควิด-19 พบว่าผลเป็นบวกจากกรณีดังกล่าวทำให้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง44คนมีคุณหมอมีพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลงาว19คนเหตุการณ์นี้ทำให้หมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อสูงผู้ติดเชื้อเสี่ยงต่ำครึ่งหมู่บ้านแล้วนะคะชาวบ้านบอกเครียดจัดเลยเพราะว่ามองเห็นแต่หมอพยาบาลเข้าออกหมู่บ้านมาตรวจคนในหมู่บ้านกันแบบพรึบพรับเลยนะคะชาวบ้านก็เลยบอกว่าขอนักจิตวิทยามาคุยกับชาวบ้านหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นหมอพยาบาลเดินเข้าออกใจบ่ดีนะเจ้าชาวบ้านบอกใจไม่ดีเครียดมากนะคะก็เดี๋ยวส่งนักจิตวิทยาเข้าไปนะคะทีนี้ที่โคราช